ทดสอบ KJ Work MK1 สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาถอดประกอบ KJ Work MK1 นะครับสำหรับใครที่มีปืนรุ่นนี้อยู่แล้วยังไม่เคยถอดนะครับหรือว่ากลัวว่ามันจะใส่ไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาลองถอดไปพร้อมๆกันนะครับ KJ Work กระบอกนี้มันเป็นบอดี้พลาสติกนะแล้วก็แมกกาซีนเป็นโลหะภายในเป็นโลหะนะครับมันเป็นพลาสติกก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้ดูกองแกงนะครับมันก็มีน้ำหนักอยู่นะเดี๋ยวจะลองชั่งให้ดูนะครับน้ำหนักก็ประมาณครึ่งกิโลนะก็ถือว่าไม่หนักไม่เบาจนเกินไปนะครับกำลังพอดีนะแล้วความพิเศษของ KJ Work กระบอกนี้ก็คือมันแรงมากนะครับแรงพอๆกับปืน CO2 เลยนะแต่ว่ามันใช้แก๊สกระป๋องนะครับใช้กีนแก๊สนะแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะใครที่ยังไม่มีก็ต้องซื้อมาเล่นนะบอกได้เลยนะเพราะว่ามันดีมากนะเราชอบนะกระบอกนี้เรายิงบ่อยมากนะสำหรับการถอดประกอบนะครับเริ่มจากเราถอดแมกกาซีนออกก่อนนะครับถอดแมกกาซีนอันนี้คือแมกกาซีนนะมันจะเป็นโลหะนะโลหะทั้งอันแล้วก็จะมีวาล์วตัวนี้ไว้สำหรับปล่อยแก๊สนะครับก็ยกคล้ายขึ้นนะท้ายตัวนี้นะมันจะงัดออกมาได้นะแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ดันลงข้างล่างนะมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะแล้วก็เลี้ยงไว้พอเราดึงท้ายมันออกเสร็จปุ๊บตัวท่อด้านบนมันจะหลุดออกมาได้นะแล้วก็ดึงออกมาเลยนะตัวนี้เนาะดึงออกมาได้แล้วตัวที่เป็นชุดเฟรมล่างระบบปืนมันไม่ได้ซ้ำซ้อนนะครับก็วาล์วตัวนี้ตัวแฮมเมอร์ตัวนี้จะไปตีกับวาล์วนะเวลาใส่แมกกาซีนเข้าไปนะจะไปตีกับวาล์วแล้วมันก็จะปล่อยแก๊สออกนะโอลิงยางมันไม่ค่อยมีนะลูกสูบไม่มีเราก็ไม่ต้องดูแลเยอะนะแค่ดูแลแมกกาซีนอย่าให้มันหล่นแล้วก็ดูแลพวกยางโอลิงของแมกกาซีนแค่นี้นะชุดลั่นไกพวกนี้เป็นโลหะหมดเลยนะก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามันจะพังง่ายนะจะมีตัวไกที่เป็นพลาสติกแต่ว่าพลาสติกแข็งนะครับสำหรับด้านบนเราก็ดึงตัวนี้ออกนะครับตัวนี้มันจะล็อกอยู่แบบนี้นะเวลาเราใส่กลับเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาเลียงไว้ก่อนนะครับแล้วก็เทพอเทปุ๊บท่อรีดมันจะร่วงลงมานะเป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองแล้วแบบหนานะไม่ได้กองแก้งนะแล้วตรงนี้มันจะมีเสริมโลหะอยู่ตรงด้านในด้วยนะไอ้ตรงช่องตรงนี้นะไว้สำหรับรับแรงกระแทกนะเวลาเรายิงนะก็ถือว่าเป็นปืนที่ออกแบบมาได้คุ้มราคานะถ้าจะเกินราคานะเราว่านะตัวท่อตัวนี้ก็มันจะมีฮ็อกอัพตรงนี้นะมันอาจจะหลุดออกมาได้นะไอตัวเงินตัวนี้เราก็คอยสังเกตดีนะยางมันอาจจะหลุดหายนะเราใส่ก็ใส่แบบนี้นะแค่นี้นะเสร็จแล้วการถอดประกอบ MK1 นะครับเวลาใส่ก็เอากลับเข้าไปเหมือนเดิมทำย้อนกันนะ
ดันตัวนี้ขึ้นเปิดขึ้นมานะแล้วก็ท่อใส่มันจะมีล็อกของมันใส่เข้าไปแบบนี้ก็ใส่ตัวนี้แล้วก็ไอ้แง่งๆ2อันนี้มันจะอยู่ตรงช่องตรงนี้นะมันจะมี2ข้างให้เป็นล็อกให้ใส่ได้นะแล้วก็ตัวนี้มันจะเข้าไปตรงนี้นะตรงเงินๆตัวนี้ค่อยๆใส่นะครับอย่าดันแรงมากนะเดี๋ยวมันหักมันเป็นพลาสติกแล้วก็คว่ำลงนะครับให้ตัวนี้มันลงไปข้างล่างแล้วก็สอดตัวนี้เข้าไปในรูตรงนี้นะมันจะทะลุถึงกันได้สอดขึ้นไปนะครับแล้วก็ง้างตัวนี้ออกก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับไม่ยากนะครับแต่เวลาเราใส่เสร็จข้อควรระวังก็คือเซฟอ่ะมันจะขึ้นไปเองนะครับมันจะขึ้นอัตโนมัติเลยทุกครั้งที่เราถอดประกอบแต่เราเหนี่ยวไกลอ่ะมันจะแข็งแบบนี้ไม่ใช่ว่าพอเหนี่ยวไม่ได้ก็พยายามเหนี่ยวนะครับต้องสังเกตตัวนี้ก่อนนะมันจะหักนะถ้าเราพยายามกดลงไปเราก็กดเซฟลงมาครับแล้วก็ลองลั่นดูลองยิงดูก็ได้นะครับใส่แมกกาซีนเข้าไปแล้วก็ยิงถ้าแบบนี้ก็คือยิงได้ปกติแต่ว่าเราใส่ถูกนะครับแค่นี้นะครับสำหรับการถอดประกอบ MK1 นะใครมีปืนรุ่นนี้อยู่ก็ลองถอดประกอบตามดูได้นะครับถ้ากลัวใส่ไม่ได้ก็ลองถ่ายวิดีโอหรือถ่ายอะไรไว้หรือว่าจะดูคลิปนี้ไปด้วยก็ได้นะครับใครที่ยังไม่มีปืนรุ่นนี้ต้องบอกเลยนะต้องหาซื้อมาเล่นนะครับเพราะว่ามันดีมากนะครับแรงแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ